โอ้ยแกไอ้ไอ้ท่านพี่แกฮะหลอยสตรีมที่ช่องใจราวทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะครับเป็นไงชุดหน้าตาผมเท่ปะดูแบบว่าเป็นแบบไททันเกเรโคตรเท่โคตรเฟี้ยวอันนี้มีใครดูออกไหมว่าเป็นไททันตัวไหนอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ไอหุ่นอนาโตมีในห้องวิทยาศาสตร์นะที่ยืนนี่ก็ได้อันนี้ก็เป็นชุดตัวไททันเบริโตโตอันนี้กี่ชื่อครับเบริโตเบอร์โทเบลทูธเบริโตโตชื่อแม่งเยอะมากครับผมก็อันนี้เนี่ยซื้อมาตอนช่วงที่ไททันเนี่ยกำลังจบในหนังสือการ์ตูนใช่ไหมเออนะผมแต่ก็ยังไม่ได้ใส่ครับผมถามว่าทำไมไม่ใส่ก็ดูสภาพกูคงจะกล้าใส่คือถ้าใส่สตรีมมันใส่ไม่ได้เพราะต้องเจาะตาโอ้เนี่ยมันเป็นหน้ากากหน้ากากเลยนะเนี่ยเนี่ยถึงโอกาสอันดีงามในการที่ทุกคนอยากเห็นการรีวิวชุดคอสเพย์ของใจเราผมก็เลยโอเคจัดให้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าชุดคอสเพย์ของใจเราเนี่ยจะมีอันไหนเด็ดดวงบ้างแล้วถ้าใครชอบอันไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกมาเลยนะทุกคน Let's go เราลูกเสือฮอกเซนคาเบียนตึงตึงตึงมาหน้ามาเพียนเฮ้ยไม่ใช่ครับผมนี่คือชุดแห่งเสรีภาพนะครับผมอะ Attack on Titan หน่วยสำรวจนะครับผมหยิบเลยผมก็ไม่ใช่เลยชัวร์โหถ้าแม่งไอ้แท็กอะไรท่านไม่ใช้สถานีจ่าได้เรื่องมันจบโคตรเร็วนี่ครับผมเป็นชุดหน่วยสำรวจเนาะที่ผมได้มาเนี่ยอันนี้สภาพดีมากคุณดูฝั่งนี่ดูทุกคนอันนี้มีผ้าคลุมด้วยนะเว้ยโคตรเฟ้ผมว่าตั้งแต่ซื้อชุดคอสเพย์มานะผมว่าชุดเนี่ยแม่งเหมือนจริงสุดละเนี่ยตัวผ้าทุกอย่างเนี่ยมีลายมีนู่นมีนี่คือแบบฟิลแม่งใส่รู้สึกแบบไม่เชื่อถ้ากูบินตะขอนี่กูบินแล้วนะกูบินแล้วนะบินแล้วแหวนก็เดี๋ยวเราไปเจอชุดต่อไปกันสวัสดีครับผมชื่อใจวิตะนะครับผมนะมาจากเรื่องโดเรมอนนะครับสวัสดีครับก็อันนี้เนี่ยเป็นชุดโดเรมอนเหมือนปะหรือไม่เหมือนปะหน้าเหมือนหน้าเหมือนอ่ะมึงด่ากูเดี๋ยวเปลี่ยนแว่นเพื่อความเหมือนกว่าเดิมโอ้มันเออมากเลยก็อันนี้เนี่ยเป็นชุดโนบิตะนะทุกคนผมซื้อมาเพราะว่ามีคนบอกว่าผมเนี่ยเหมือนโนบิตะมากด้วยแบบคาแรคเตอร์ไงติ๋มติ๋มกุนกวนกินเกียร์อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอยากเห็นใจแล้วใส่ชุดโนบิตะเออผมก็เลยโอเคงั้นเราจัดซื้อมาเลยดีกว่าเออตอนนี้เนี่ยผมรู้ว่าทุกคนชุดนี้จะใส่ไปเล่นเกมอะไรอาวีในทอนไงไอใส่แว่นที่บอกเหมือนผมอะแล้วลักษณะมันเหมือนโนบิตะถือปืนไงเอาไปยิงเพ้ว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 เดี๋ยวเจอกันเพ้วเพ้วเพ้วเดี๋ยวผมไปก่อนละเจอกันกับชุดต่อไปเปิดประตูพิเศษฉันน่ะมีความฝันที่อยากจะเป็นโคคังเงะที่เหนือกว่าโคคังเงะรุ่นที่4อย่างไรฉันกูซื้อมากี่ใจรู้ตัวผู้ที่มีจิ้งจอกเข้าหางสถิตอยู่ยังไงทุกคนเท่ไหมนี่คือชุดนาโตะที่ผมภาคภูมิใจมากเลยนะแล้วมันใส่สบายมากนะผมนี่ยังไงแต่รู้สึกกระบังหน้านี่ไม่ใช่นะมันเป็นที่มีขีดใช่ไหมคือผมอ่ะสั่งชุดนาโตะเว้ยแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าไอคนที่ขายอ่ะมันดูนาโตะจริงหรือเปล่ามันเป็นของซาสึเกะปะวะอันนี้เนี่ยเป็นตัวชุดของรุ่นแรกใช่ไหมรุ่นที่ตอนยังเด็กอยู่เนาะเป็นวัยรุ่นวัยห้าวจริงๆก็ชุดนาโตะเนี่ยมีอีกหลายชุดแล้วทุกคนก็จะมีชุดอันนี้ด้วยอิตาจิแล้วก็รุ่นที่4ปะความเร็วระดับนี้ใจมันใครกันฉันก็คือประกายสายสีทองโคตรเย็นรุ่นที่4อะไรนะแต่ถ้าทุกคนสังเกตทุกคนอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชุดรุ่นที่4นะอันนี้คือชุดของตอนนารูโตะได้เป็นโคคังเงะนี่นะถ้าชุดรุ่นที่4มันจะยาวถึงขาเลยซึ่งผมคิดว่าคนบ้าเลยจะใส่ชุดยาวถึงขาไปสู้เขาแต่ว่าคือถ้ามึงสะบัดพลาดนี่มึงตายได้เลยนะเดียวของชุดนารูโตะนะมึงแกะไม่ได้แกะไงยังแกะไม่ได้
เฮ้ยแกไม่ได้แกไม่ได้นัทเต้ไปโอามาเทราสุคาถาลุงตาแค่นี้นะใช้กับผมไม่ได้ผลหรอกครับแล้วชุดอิราจินี่คือซื้อมาทำไมไม่ต้องถามเหตุผลนะเพราะความเท่ล้วนๆถ้าพูดถึงนาโตะที่เป็นแสงอุตสาสุดหล่อเท่มันก็ต้องอิราจิอยู่แล้วทุกคนคือผมเนี่ยมาอ่านนาโตะช่วงที่ประมาณเล่ม 16-17 นุ่มที่มันขาดตลาดเป็นครั้งแรกที่อิราจิมันโผล่มามันก็รู้สึกแบบเชี่ยมันโคตรแบดเป็นพี่ชายที่โคตรเลวแต่จริงๆตอนจบมันเป็นคนดีนะทุกคนแต่ตอนนั้นมันดูเลวมากแบบว่ากระทืบซาสึเกะบีบคอซาสึเกะฉายภาพที่ฆ่าพ่อแม่คือเลวมากมันเลวมากจริงแต่คือมันเท่แบบพวกซูซานโนโออะไรเงี้ยมันเป็นตัวละครแรกๆที่รู้สึกว่าตอนแรกเราคิดว่าไอ้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบอสใหญ่เนี่ยเออแต่ท้ายมันก็เป็นพี่ชายที่แสนดีผมก็เลยใส่ลงพี่ชายมันเท่ว่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นแค่อิตาจินะทุกคนชุดเนี่ยมันเป็นได้ทั้งแกงโอ้ไม่ดีคายเทพพิชิตฟ้าเฮ้ยพูดถึงชุดอิราจิเราไม่มีชุดซูซูเกะใช่ไหมเบิร์ดไม่มีเฮ้ยทำไมเราไม่มีวะมันควรจะมีก่อนป่าววะใช่ป่ะเออเราไปหาซื้อกันเลยทุกคนนี่ไงทุกคนนี่ไงชุดนี้เลยป่ะโอ้โหบอกเลยของมันต้องมีของมันต้องมีเนี่ยเนี่ยเออโคตรหล่อเท่หล่อเท่อันนี้เป็นคนใส่ใช่ไหมกูใส่มากูจะดูดีกว่านี้ใช่ไหมเพิ่งสังเกตโน้ตบุ๊กใหม่วะไม่รู้สิไม่รู้สิถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นยอดนักขายชื่อของเขาคือเอโดกาวะไซเร่ามองไปไหนเนี่ยอ่ะต้องมาดีเท่านี้มันไม่เห็นทุกคนและนี่ก็คือ Lenovo IdeaPad Gaming 3i นะผมว่าโน้ตบุ๊กสุดเทพตัวใหม่ล่าสุดของใจร้าผมว่าทั้งงานกราฟิกงานเกมงานตัดต่อบอกเลยครับผมว่าการันตีลื่นไหลอย่างแน่นอนก็บอกทุกคนว่าอันนี้สเปคเนี่ยคือมันเทพมากนะครับผมนะเริ่มแรกเลยที่เป็น Intel 11 Core i7 นะครับผม Core i7 นะเว้ยส่วนการ์ดจอนะครับผมอะ Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ส่วนแรมนะผมเป็น DDR4 16GB นะผมก็คือแรมเนี่ยคือถือว่าเร็วมากนะผม Refresh Rate นะผมเป็น 165Hz นะผมเนี่ยดูทุกคนดูความไหลลื่นคือมันเร็วมากเปิดแป๊บๆมันขึ้นมาละทุกอย่างคือไวสุดยอดเลยทุกคนแล้วอีกอย่างที่ผมชอบมากก็คือเราเป็นสายเล่นเกมใช่ไหมนี่จะมีนี่ทุกคนตัวระบายความร้อนนะผมเนี่ยนะพอเวลาเราเล่นเกมทำงานตัดต่อไปเยอะใช่ไหมเครื่องมันจะมีเสียงซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีหลายรูมากเพราะฉะนั้นมันจะระบายความร้อนได้เร็วมากนะผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่นี่น้องผมก็ชอบนี่ดูไฟRGB ไฟแบบเกมมิ่งแบบบุ๊บบุ๊บบุ๊บบอันนี้ดีมากนะผมว่าชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กทุกคนนั่นก็คือมันเบาเราสามารถเดินถือแบบสบายๆได้สวัสดีครับนี่เบามากฮึบ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 ยังไงดีปะแล้วสิ่งที่หลายคนกังวลนะผมนั่นก็คือเรื่องของประกันนะผมว่าเจ้าตัวนี้ก็มีประกันที่บอกแล้วว่าสุดยอดมากนะครับผมก็เป็นประกันแบบพรีเมียมแคร์ระยะเวลา2ปีนะผมนะแล้วก็มีการสนับสนุนแบบ20/7นะผมก็คือ24 ชั่วโมง 7 วันนะผมนะไม่มีเวลาพักก็สามารถเคลมประกันได้กันทุกเวลานะผมแถมพนักงานคอลเซ็นเตอร์ทุกคนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับผมอะเวลาทำการออนไซต์นะผมอะตั้งแต่9 โมงถึง 3 ทุ่มนะครับผมการคุ้มครอง Lenovo Accidental Damage Protection นะครับผม2 ปีนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นนะครับผมนะสำหรับคนที่สนใจ Lenovo IdeaPad Gaming 3i นะผมนะตามสเปคที่ร่วมรายการนะผมรับฟรีเกมบันเดิลผมเกมบันเดิลก็คือเหมือนแพ็คเกมที่เขาจะให้มาด้วยนะผมก็จะเป็นเกม Human Cry Crisis Remaster นะครับผมมูลค่ารวม 3,000 บาทนะผมแล้วก็ Grab Watcher มูลค่า500บาทนะครับผมเมื่อซื้อ Lenovo IdeaPad Gaming 3i CPU Intel Core i5 นะครับผมแล้วก็ Grab Watcher มูลค่า 1,000 บาทเมื่อซื้อ Lenovo IdeaPad Gaming 3i CPU Intel Core i7 นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามนะผมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมได้ที่ Facebook Lenovo Legion นะครับผมแล้วต้องบอกทุกคนว่า Lenovo เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัวโน้ตบุ๊กนะผมก็จะมีเจ้าหูฟังแล้วก็เมาส์นะผมแล้วก็เกดเจ็ตต่างๆนะผมใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เลยนะครับผมมา
เรามารีวิวชุดคอสเพลย์กันต่อดีกว่าฮะว้าเป็นไงเท่ป่ะทุกคนชุดหลีใจแล้วผมได้ชุดอันนี้มานะครับตอนที่หน้าจุดดินที่ผ่านมานะครับจริงๆมันมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นสีแดงตอนนั้นเห็นละซึ่งผมคิดว่ามันคล้ายๆอันนี้ก็เลยหยิบมาเป็น1ชุดนะเดี๋ยวแปะชุดสีแดงให้ดูอ่ะเราเทียบสีน้ำเงินนะอันไหนสวยกว่าคนเลือกเอาไปเถอะโดนเปลี่ยนอุบาทตัวเองมากเลยปล่อยโซลิดาโซ่สมันควันจันทร์ครับเกซึกะเทนชอโคตรเท่ทุกคนเป็นไงชุดโยทูสุดหล่อของผมโคตรเฟี้ยวอันนี้สั่งมาตอน RV สกินอิจิโกเข้าทุกคนที่มีอิจิโกเบคุยะแล้วก็พิซิตะยะใช่เข้ามา3ตัวพร้อมกันครับผมอันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีว่ะเพื่อความอินว่ะแต่ปัจจุบันไอดีผมยังไม่มีทุกคนผมก็ซื้อไม่ทันแล้วนี่ทุกคนชุดมันง่ายมากเลยนะเพียงเราใส่ผ้าคลุมอันนี้เราก็สามารถเป็นหัวหน้าหน่วยได้แล้วผมว่าฉันก็คือคูจิกิใจเราหัวหน้าหน่วยผมยังไงล่ะเซนบุงซากุระคาเงโยชิบันไคเซนบุงซากุระคาเงโยชิผมว่าชอบเบียร์คุยะที่สุดเลยทุกคนในเรื่องบีทเพราะมันแบบเรียกว่าเย่อหยิ่งทะยองแบบทุกอย่างที่รู้สึกว่าคนเนี้ยแม่งโคตรเท่โคตรอีโก้ไม่ต้องเบียร์คุยะจริงๆทุกคนชุดนี้ผมก็ซื้อเมื่อ7ปีค่าสัมผัสได้ถึงพละ 1,000 ชั้นบรรยากาศ 2,000 ชั้นบรรยากาศและ 3,000 ชั้นบรรยากาศยังไงล่ะสวัสดีครับกระผมจอมยุทธใจร้าวอันนี้ก็เป็นชุดจอมยุทธนะครับทุกคนจริงๆมันมีอีกชุดหนึ่งนะผมที่มันเป็นชุดที่ผมเอามาสำหรับเล่น RV ตอนไม่มีชุดจอมยุทธตูเลนไงมันหาไม่เจอผมก็เลยเอามาอันเนี้ยแต่อันเนี้ยคือวิกของเมื่อตอนนั้นทุกคนแต่สภาพมันเชี่ยมากมันโดนไอ้หมีกัดขาโน่นคือไอ้หมีอ่ะแมวผมอ่ะมันเหอะของเล่นใหม่ๆทุกคนมันเล่นของเล่นเก่ามันเบื่อใช่ไหมแล้วมันไปเจอวิกอันนี้มันวางอยู่ข้างที่นอนมันก็เลยเอามากัดจนมันเนี้ยมันฟูเงี้ยจริงๆมันต้องเป็นเหมือนก้อนกลมๆนะทุกคนเหมือนแบบไม่เก่ารักติดๆกันนะเนี่ยมันกัดจนขาดเลยไปจองยึดไม่ได้ถูกวินแพ้แมวโลเด Hello there อันนี้ก็คือชุดโอบิวันนะครับทุกคนจากตาวอร์นะฮะภาค4นะฮะเป็นภาคที่มันแก่น้ำเงือกผมว่าไม่ค่อยมีใครจำได้หรอวะถ้าเป็นรุ่นผมก็จะดู1 2 3ใช่ป่ะก่อนแล้วเป็นภาคที่โอเววันเป็นคนเด่นเนาะแล้วก็เป็นคนที่ยาหมายลงน่าคิดยาเคยเกลียดท่านข้าเกลียดท่านจริงๆมันก็เราก็น่าจะมีชุดอนาคินนะแต่มันตอนนั้นเหมือนกับว่าไม่ได้สั่งมาทุกคนเพราะมันดูชุดดำๆแล้วมันกลัวกลัวมันดูไม่ออกไงเพราะว่าพอเป็นผ้าคลุมอะไรเงี้ยมันให้อารมณ์กับการที่แบบเป็นสตาร์วอร์สมากกว่ามันดูง่ายกว่าเพราะว่าทุกตัวมันใส่หมดไงอะไรอย่างนี้จริงๆถ้าพีคสุดต้องแบบสั่งชุดเวเดอร์แต่เชื่อว่าถ้าสั่งชุดเวเดอร์ในเว็บมานะมันก็จะเป็นชุดเหมือนไอแคทออเทนทันตอนต้นคลิปนะงงชุดปลิ้นชุดปลิ้นข้าไม่รู้สึกถึงพลังไหว้พระเถอะลูกสุโกโบกะเมดาโกโบกะลูกโบเมพาเมฮาเฮ้ย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 เป็นไรครับโคชิอันนี้ก็เป็นชุดของงูกุลนะครับผมตอนที่ฝึกกับผู้เท่าเต่าเนี่ยจะเป็นเสื้อกล้ามที่ฝึกกับพวกคุลิลินจริงๆเสื้องูกุลเนี่ยมันก็มีอีกตัวนึงทุกคนก็คือตัวนี้นะผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวปัจจุบันเข้าใจไหมทุกคนแต่ไอทรงของเสื้องูกุลเนี่ยมันไม่น่าทำเหมือนกันได้เข้าใจว่ามันดูเป็นเหมือนแบบเสื้อกั๊กหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เสื้อข้างในอีกหนึ่งแล้วก็ดูยับยับยุ่นนี่นั่นเขาก็เลยทำแบบนี้มาให้มันดูว่าใส่ง่ายๆใส่ไปไหนก็ได้ไปทำดักเสียถ้าได้ไม่ได้ใส่หมวกอันนี้เนี่ยเป็นชุดในตำนานของผมนะทุกคนนะแบทแมนโน1ของใจร้าวนะครับผมนะแต่ผ้าคลุมหายนะครับผมหาไม่เจอนะครับก็เลยมาแค่ตัวนี้นะทุกวันนี้ทุกคนก็ยังมีคนมาขอให้ผมเล่นแบทแมนอยู่นะผมแต่คือไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเล่นนะเว้ยแต่มันสู้ใครไม่ได้เข้าใจไหมกูแค่เดินไปสกิลปลาแบทแรงมันออกมาละมาเราไปชุดต่อไปดีกว่า
สตาร์เบิร์ดสตรีมนี่ก็เป็นอีกชุดตำนานหนึ่งของผมนะทุกคนก็คือชุดคิริโตะคุงนะผมได้มาตอนที่ ROV เนี่ยเอาสกินคิริโตะเข้ามาอยู่ที่อันเลนเว่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยชุดแม่งโคตรเท่นะคือโดยส่วนตัวผมอะไม่ได้ดูนะผมแต่ผมอะรู้ว่าเนี่ยมันมีชื่อท่าว่าสตาร์เบิร์สตรีมสตาร์บัสต์สตรีมเพราะว่าคนมันแชร์มันเล่นมุกกันเยอะไงผมก็เลยเอ้ยไหนลองเอามาใส่ดูแบบปุ๊บเฮ้ยมันรู้สึกถึงแบบพลังอะทุกคนพลังของการมาฟันมาเป็นชุดเขาเรียกว่าแรกๆนะที่รู้สึกว่ามันเวอร์วังอลังการลองมาจากอิตาจิเนี่ยผมเพราะชุดอื่นมันจะเป็นเหมือนแบบแค่มาแค่เสื้อใช่ไหมใส่กางเกงอันนี้แต่อันนี้เป็นแนวผ้าคลุมเนี่ยผมโคตรเท่เดินไปข้างนอกจะโดนด่าวะสวัสดีครับรู้จักสตาร์เบิร์สตรีมไหมไปเลยปิกาจูบอกเลยนะปิกาจูตัวนี้เนี่ยมีความสามารถนะทำให้ผู้ที่มีใจเกเรเนี่ยติดสตันสามเทิร์นอย่าสามเทิร์นแม่งโกงสัตว์เดี๋ยวต่อแสงพัฒนาล่างก่อนวิ่ง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 ไล่จู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 อันนี้ก็เป็นชุดซาโตชินะทุกคนที่ผมเพิ่งอันนี้เป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาเลยนะผมนะเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นคอนเทนต์โปเกมอนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นกายหงิดเดี๋ยวเราได้เจอกันอู้มันหมาโตอันนี้ก็เป็นชุดกวางสุดเซ็กซี่นะผมนะที่จำไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อมาทำไมนะผมนะน่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสใช่ป่ะเออแล้วผมคิดว่าการไปเซตาคอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนธรรมดาทั่วไปเขาเป็นกันหนูนะจริงๆสิ่งที่สำคัญกับการที่สามารถแจกของให้เด็กเล่นได้คือกวางเลนเดียร์ทุกคนไม่มีกวางเซตาคอนจะไปแจกได้ยังไงจริงไหมงั้นเรามองถึงผู้ปิดทองหลังพระทุกคนนะวุ้น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 เป็นไงบ้างทุกคนสำหรับการรีวิวชุดคอสเพย์ของใจร้าวนะครับผมนะใครชอบชุดไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันเลยนะทุกคนนะเผื่อผมจะได้เอาชุดนั้นมาใส่ในสตรีมออกเพิ่มไงถ้าถามผมนะผมก็คงชอบชุดแอคแทคออเทชั่นสุดนะครับผมนะถามว่าเป็นชุดรีไวไม่ใช่ครับชุดไททันครับก็สุดท้ายนี้นะผมว่าฝากไว้ด้วยนะครับผมกับโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad Gaming 3i นะครับผมนะเหมาะทั้งการตัดต่อทำงานแล้วก็เล่นเกมนะผมราคาเริ่มต้นนะผม 32,990 บาทนะฮะใครที่สนใจโน้ตบุ๊กนะผมก็ต้องจัดตัวนี้เลยนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องใจราวนะผมอยากเห็นคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมอะเราเจอกันบ๊ายบายจิ้ง